แล้วเราว่าต้องไปยังไงต่อขอบคุณมากที่ให้ความร่วมมือไงคะตามจองล้างจองขวัญกันจริงๆโทษนะคะไม่ฉันไม่ยกโทษให้หรอกครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาฉันยังคิดหาวิธีฆ่าหล่อนอยู่เลยขอโทษค่ะเรารู้จักกันหรอนี่ใครอ่ะทนายแกเหรอหรือเข้ามาขายประกันหรือขายสูตรเดาๆนี่ฉัน FBI ซาร่าแอชเบิร์นมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าเก็บของพวกนี้ลุกขึ้นแล้วไซหัวออกไปเพราะนี่มันห้องของฉันอ๋อนี่คุณมารอให้ตำรวจสอบสวนใช่ไหมฉันนี่แหละตำรวจนั่นผู้ต้องหาฉันเข้าใจแล้วล่ะคุณตำรวจจากนี้ไปฉันจะเป็นคนรับผิดชอบคดีของคุณโรฮัสเองไม่ตามระเบียบขอบเขตอำนาจไม่มีวันไม่มีวันชื่นชมผลงานของคุณมากขอบคุณจริงๆโอ้ซึ้งมากเอาล่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วรบกวนออกไปแล้วก็ปิดประตูด้วยเดี๋ยวปิดให้เต็มๆช่วยเอาหัวมาไว้ตรงนี้ทีเดี๋ยวปิดอัดให้แบบเต็มๆจะไปสักหมื่นรอบเลยโอ้ยเจ๊รีบเพ่นเถอะแกงเงียบปากไปเลยรีบใส่ตีนหมาเลยรบกวนเงียบปากด้วยลุกขึ้นมาเลยออกมาเคลียร์กันข้างนอกนี่เลยขอโทษนะฉันไม่ออกไปไหนทั้งนั้นบอกให้ลุกขึ้นแล้วไปเคลียร์กันข้างนอกไม่ค่ะคุณดิฉันไม่ออกงั้นปิดห้องเคลียร์ช่วยมาพาคนนี้ออกไปทีได้ไหมคะไม่มีอะไรเราติดในห้องสอบสวนอาการป่วยทางจิตไม่ใช่เรื่องน่าอายหลายครอบครัวมันเป็นกรรมพันธุ์ฉันจะชกแกอย่าได้ชกเชียวฉันขอฉันจะอัดให้กระดุมอย่ากระเด็นออกมาให้หมดเลยจิ้มอย่ามาตรงนี้ตรงนี้สับไล่ตามกระดุมเนี่ยอย่ามายุ่งกับฉันอย่าแตะออกไปกระดุมเยอะอะไรขนาดนี้ขืนฟาดมือมาโดนฉันแล้วก็ฉันจะจิกผมแกมาเล่นเป็นหมูอะไรทั้งคู่หยุดหยุดเลยทั้งคู่นั่นแหละเชิญที่ห้องผมเดี๋ยวนี้ไม่ตรงนี้ไม่มีผมทำอะไรไม่ได้มาเล่น FBI เขามีสิทธิ์เข้ามาจัดการนะโอ้ยจะว่าตายพอเฮินหน้าตรงนี้ไม่มีเขาหาอะไรอ่ะไม่ใช่ในนี้เขากำลังหาเกินผมนะนี่มีใครเห็นเกินสารวัตรไหมบอกด้วยนะขนาดเท่านี้แต่ว่าเล็กกว่าเยอะเท่าเม็ดถั่วได้ไม่ก็ประมาณเม็ดตลับลูกปืนหรือเคยเห็นไข่หนูกันไหมเครื่องหนึ่งของไข่หนูได้แบบว่าเล็กเหลือเชื่อแบบเล็กกระติกกระจิ๋วหลิวเท่าไข่เด็กผู้หญิงอ่ะถ้าเด็กผู้หญิงมีไข่นะฉะนั้นถ้าใครเห็นกึนขนาดไข่ของเด็กผู้หญิงกึนแบบโคตรเล็กกระจิ๊ดฟอยต่างหากช่วยบอกด้วยจะเอายัดใส่คือสารวัตรพอได้แล้วนะมาลินคุณนั่นแหละช่วยทำอะไรสักครั้งเถอะจะให้ผมทำอะไรไม่ทราบก็ช่วยหนุนหลังเข้าข้างกันบ้างแล้วก็อย่าทำตัวไร้น้ำยาเหมือนคนอื่นอ๋อมืออาชีพมากๆเลยว่าฉันไม่มืออาชีพอ๋อใช่มืออาชีพต้องจัดเต็มอย่างนี้ยกกระเป๋าให้ไงสมไวมากๆมาเดี๋ยวจัดกระเป๋าให้ด้วยนี่เดี๋ยวนี่ข่าวดีเจ้าเกินสารวัตรแล้วไอ้คนไม่มีเกินเอาไปกินเลยยัดเข้าไปในไข่ไปงานนี้โคตรทำลายชีวิตรู้ไหมผมอายุเท่าไหร่แล้วสัก58ผมเพิ่งอายุ43คือฉันชอบปวกเผื่อไว้นิดหน่อยลูกชายเพิ่งอายุ5ขวบเรียกผมว่าปู่ก็ยังไงก็ท่านคะถ้าจะสามารถแบบว่ากันเขาให้ไกลๆฉันก็คงจะช่วยได้เยอะเลยเขาฉกกุญแจไปใช่ไหมใช่เลยค่ะรู้ไหมตามได้ที่ไหนก็อาจจะอยู่ที่โอฟอร์นาเกนเป็นบาร์อยู่ถนนนี้แหละแถวนั้นเถื่อหน่อยนะใส่เสื้อเกราะด้วยก็ดี